Hello guys so this video ์โซ n นดิส v ิวีดีโออ่าหยอกเล่นนะครับหวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้วันที่11มกราคมนะครับปี2023เนาะก็ในส่วนของวันนี้เรามาเริ่มที่ทองคําเหมือนเดิมนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมนั่งดูแล้วละ่ะนะครับคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันคงต้องลงมาในแท่งถัดไปแต่ปัญหาคือราคามันกลับตัวขึ้นก่อนแท่งหนึ่งซึ่งน่าเสียดายนะครับที่ว่ามันไม่เป็นตามแผนเนาะทันดะน,นั้นเรามาเริ่มรีะห์กันในส่วนของกราฟวันนี้นะครับ กาววันนี้เรามาตีโซนใหม่เลยในส่วนของเดลี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยเงงเงงเงะนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาต้องการจะขึ้นหรือลงแล้วเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เขาเคยวิ่งมาแตะจุดนี้เห็นไหมแล้วเขาทําอะไรครับเขามีการกลับตัวขึ้นฉช่นนั้นเมื่อราคาแตะตรงนี้แล้วกลับตัวขึ้นก็จะเห็นว่ามันต้องมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นแต่ทีนี้สิ่งที่มันทําอีกก็คือมันแตะโซนนี้แล้ววิ่งลงเหมืนอนกันเพราะตรงนี้ผมหมายความว่าราคาเนี่ยอาจจะก้ากึ่งอยู่ตรงกลางซึ่งผมมาดู4ชั่วโมงครับชัดเจ มันก็ยังไซเวนี่มันคือไซเว์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ในส่วนของวันที่9นะครับเมื่อ2วันแล้วก็คือวันจันทร์ราคาอยู่ในกรอบนี้ตล,ลอดคําถามคือมันจะเป็นยังไงต่ออันนี้คือสิ่งที่ผมยังตอบไม่ได้แต่ถ้าเราสังเกตเจ้า4ชั่วโมงแท่งก่อนหน้านะครับจะเห็นว่าเขามีการกืนกินถ้าผมปิดตรงอื่นให้หมดเลยนะจะได้อาโทษทีครับจะได้เห็นภาพชัดมาขึ้นเอาแค่นี้เราจะเห็นว่าไอ้เจ้าแท่งนี้มันไซเว์ก็จรงิงถูกไหมกราฟทั้งหมดแต่ว่าเจ้าแท่งนียครับมันมีการกืนกิน2แท่งก่อนหน้าก็คือเราดูตรงเเนนื้อทียนนะ เห็นว่ามันเนี่ยมีการปิดต่ากว่าสงแท่งก่อนหน้าเนะช่นตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าการาฟเนี่ยเขาต้องการที่จะกลับตัวลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังเซลล์ไม่ได้ต้องรอให้เจ้าแท่งเนี้ยเขาขึ้นไปทไําไส้ซึ่งผมว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ทําไส้สมควรแล้วนะครับพอเหมาะแล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันครึ่งแท่งของแท่งก่อนหน้าแล้วพราะตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวลงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมาดูทาวเฟรมเล็กลง30มสิบันทีเออหนึ่งชั่วโมงเท่าที่ครับจะเห็นว่าราคาแท่งก่อนหน้า มีแรงขายมาเยอะมากหลังจากที่มันทะลุ2แท่งก่อนหน้ามาเนาะซึ่งตรงนี้บ่งบอกว่าแรงขายเนี่ยมาแล้วแต่ที่นี้น,นะครับก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยเขามีการทําอะไรครับรอให้เขามีการทําในส่วนของแนวต้านเพื่อหาจังหวะที่เราจะกดเซลล์ลงมาได้เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกครับไบแอสของ4ชั่วโมงคือต้องการหาจังหวะเซล์ฉะนั้นเดี๋ยวรอแท่งนี้ปิดแท่งถัดไปเป็นโซลบนี้อันนี้คือเซตอัพที่ง่ายมากเราจะหาจังหวะเซลล์ตรงนี้ต่อเนื่องลงมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าแท่งนี้ เขาปิดเป็นแท่งใหญ่แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยเขามีการขึ้นไปเล่นบนอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการเอา liquidity อะไรก็แล้วแต่ไปการเป็นการ stop loss คนที่เข้าเซล์ที่แนวตา้านตรงนี้อีกชุดหนึ่งเพื่อหาจังหวะเซลลงมาซึ่งหน้าตาม,มันก็จะเป็นทรมประมาณนี้ครับเราอาจจะหาจังหวะเซลซ้ำลงมาได้นี่คือการคาดการ f a เฟคเอาล่วงหน้าถามว่าจะเกิดขึ้นไหมผมไม่ทราบแต่นี่คือมโนขึ้นมาแต่ถ้าแบบเอาตามหลังจริงๆเนี่ยมันจะต้องเคารพโซนนี้ก่อนเคารพก็คือการที่ราคาห้าม ตกเกินแนวต้านตรงนี้ถึงจะวิ่งลงต่อได้นะครับอันนี้คือในส่วนของทองคำไบแอสประมาณนี้ทีนี้ก่อนจะไปในส่วนของ GJ เราไปดูผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้กันก่อนนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอนะครับโบเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึง สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถกลับมานะครับก็ในส่วนของ GJ เรามาเริ่มที่เดลี่ครับแน่ราคามีการทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแล้วตามเทนในแท่งเทียนนะครับราคาควรจะขึ้นต่อถูกไหมทีนี้เราเห็นว่าครั้งหนึ่งในราคามันเคยมาจุดนี้มันกลับตวลงนะครับปกติแล้วมันต้องกลับตวลงแตน่นตอนนี้ราคามันมีการทะลุแท่งก่อนหน้ามาละทะลุไส้นะครับก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาถึงโซนนี้ได้นะครับซึ่งโซนข้างบนที่ราคามันจะขึ้นมาข้างบนเนี่ยเพื่อขึ้นมาวิกฟิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 27สิบเ็เปร์ฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะบายขึ้นเพื่อให้ราคาขึ้นมาเติมเต็มใส้แท่งก่อนหน้าได้นะครับถามว่าทำไมถึงต้องเติมเต็มครับเพราะว่าการาฟทั่วไปเนี่ยเวลามันวิ่งขึ้นมันทิ้งใส้ไว้ถ้าหลังไปจะขึ้นต่อเนี่ยมันต้องมีการเติมเต็ม2แท่งส่วนไม่ใช่สองแท่งไส้ก่อนหน้านะครับทีนี้มาดูสี่ชั่วโมงครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาก็เริ่มมีการโชว์โครงสร้างขาขึ้นมาเรื่อยนเนาะแรงซื้อเริ่มเยอะถ้าเทียบกับแท่งก่อนก่อนหน้าหมายความว่าตอนนี้การาฟมีีีแนนนนนโ้้มทท่่่จะะขึตอนะครับง ทะลุไฮแท่งก่อนหน้าแล้วทะลุไ้พวกนี้แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกไทม์เฟรมโชว์หมดเลยว่าต้องการจะขึ้นต่อเช่นนั้นอาจจะเกิดขึ้นผมว่าเดี๋ยวมันก็วิ่งขึ้นต่อนะครับถามไว้แล้วแนวต้านพวกนี้ไม่สําคัญหรอโฮชผมว่าไม่สําคัญแล้วนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันทะลุมาได้หมดแล้วมีโอกาสที่มันจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าอไอเจ้าหนึ่งชั่วโมงแท่งเนี้ยเขาจะเป็นยังไงถ้ามันปิดเหนือโซนนี้ได้ก็หาจังหวะบ,บ่ายเพิ่มได้แต่่่่สสมมมิววาาาาันนนไปเเเเลยยกกก็็ชงงะะะรรผดีีีทจ ยอมพาดเทรดดีกว่านะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าแท่งเนี้ยเอ้ยมันปิดต่ํากว่าเส้นสีเหลืองตรงนี้อยู่เนี่ยเส้นสเหลืองตรงนี้ยังปิดต่ํากว่าอยู่นะครับมาแตะวิ่งลงมาแตะวิ่งลงมาแตะอาจจะลงก็ได้เพราะ,ะต้องรอคอนเฟิร์มให้ราคาเนี่ยปิดเหนือต้านนี้ก่อนถึงจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยเขาต้องการจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับในส่วนของ u s บ้าน,นี่คือ g j เนาเพื้นฐานนะครับเออลืมบอกว่าถ้าสมมตริราคาจะลงต้องทํายังไงครับเรารอให้มันปิดต่ำกว่าเส้นเหลืองตรงนี้หาจังหวะเซลล์ได้นั่นเองนะครับ ในส่วนของทองคำราคามีเอาไม่ใช่ทองคำไปแล้วนี่าในส่งยูสเตอร์นะครับโทษทีฮะยูสเตอร์เรามาดูกราฟเดลี่ครับนะเดลี่เมื่อวานกลับตัวลงรีเจคจากโซนนี้ครับชัดเจนเลยว,ว่ากราฟยังไงก็ต้องขึ้นต่อตามโครงสร้างราคาพื้นฐานแล้วเนั้นเราหลอแท่งนี้วิ่งขึ้นได้เลยนะครับขึ้นมาเติมเต็มไส้ในส่วนท่านี้คําถามคือจะเข้าตอนไหนมาดู4ชั่วโมงครับหาจุดเข้าจากไทม์เฟรมเล็กลงไปเรื่อยๆ4ี่ชั่วโมงราคาขึ้นมาต่อเนื่องไม่ได้ไหมายความว่ามันจะหยุดขึ้นนะ ผมรู้สึกได้เลยว่าเดี๋ยวมันคงจะขึ้นต่อในส่วนของ US เอเเพราะอะไรเพราะว่าแรงซื้อมันยังต่อเนื่องนะครับในส่วนหนึ่ง,งชั่วโมงครับราคามีแนวต้านมีแนวรับตรงนี้เราต้องรองให้ราคาเนี่ยมีการปิดเหนือโซนนี้หาจังหวะบายขึ้นต่อนะครับสามสิบนาทีครับเหมือนกันราคารอปิดเหนือโซนนี้หาจังหวะบายขึ้นต่อนี่คือสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับจะบอกได้เลยว่ายังไงเนี่ยผมว่ามันน่าจะไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่คือ US 30, เ0เรทนขาขึ้นแบบสุดๆซ้ายมือมีคลีนทัฟฟิกด้วยนั่นเองนะ ในส่วนของ Bitcoin นะครับ i t c o i n วันนี้เรามีแนวต้านข้างบนเรามีแนวรับข้างล่างนะครับแน่นอนว่าอันนี้คือกราฟ3าวเทีถ้าราคาปิดต่ำกว่าโซนนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนครับมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงอยู่แล้วถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าซ้ายมือคือคลีนทัฟฟิกนี่คือง่ายๆเลยในส่วนของ Bitcoin นะครับกรอบประมาณนี้ในส่วนของทั้ง4คู่เงินนะครับถ้าใครที่อยากให้ผมวิเคราะห์คู่ไหนพิมพ์มาได้เลยถ้าสมมติว่าผมเห็นว่าเออหลายๆคนสนใจคู่นั้น เดี๋ยวผมเพิ่มมาให้นะครับอย่างบางคลิปนะเห็นมีคนบอกขอ Euro u, u o S ู d ด้วยอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวทําให้แต่ต้องขอให้มีคนสนใจเยอะจริงๆนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้ามีคนเดียวผมทําให้ไม่ได้นะครับสนใจคู่ไหนลองคอมเมนต์มานะครับแล้วไปการคอนเฟิร์มด้วยว่าเราฟังคลิปจบเนาะโอเคเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ